ไปดูโพกันหน่อยไหมคะนี่สวนดุสิตโพรวดเร็วมากนะครับก็สำรวจออกมานะฮะว่าคนที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญในความเห็นของประชาชนเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับก็แน่นอนฮะซื่อสัตย์เป็นคนดีประวัติดีผลงานดี 83% อันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองก็ต้องมุ่งตั้งมั่นในการทำงานนะครับเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมอันดับสามต้องมีความเป็นกลางนะครับยุติธรรมแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงนะฮะคำถามต่อไปนะครับถามว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างไรถึงจะยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับก็ต้องบอกว่าเนื้อหาต้องชัดเจนไม่คลุมเครือนะเป็นกลางให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอันดับ2ก็บอกว่าต้องผ่านการพิจารณาจากหลายๆฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบเป็นที่ยอมรับนะครับและอันดับ3ก็มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงอย่างนี้เนี่ยจะผ่านความเห็นชอบง่ายนะครับค่ะมีคำถามต่อนะคะว่าจากการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาอะไรเป็นบทเรียนต่อการร่างครั้งใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ครับอันนี้ควรจะมีนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เห็นว่าควรจะมีก่อนรองลงมาก็เป็นกระบวนการที่เปิดเผยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและก็ประเด็นที่มีปัญหาก็ควรจะหารือกันนะคะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถามว่าอยากจะฝากอะไรกับนายกในการตั้งกรรมการร่าง21คนนะครับประชาชนก็บอกว่าฝากเลือกคนดีที่มีความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒินะฮะแล้วก็อันดับ2อยากให้คำนึงถึงเลือกคนที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เลือกกรรมการที่มีความสำคัญจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับซึ่งก็แน่นอนฮะฝากไปกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ